สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ Smile Thailand นะคะพบกับอุ้ยค่ะแล้ววันนี้นะคะมีศิลปินที่น่าสนใจมากๆท่านหนึ่งอยากพาท่านผู้ชมไปรู้จักค่ะเป็นศิลปินร่วมสมัยที่เป็นเจ้าของรางวัลศิลปาธรปี2563นะคะบทบาทการแสดงไม่ต้องพูดถึงแล้วก็เรื่องราวของชีวิตเขาก็น่าสนใจพอๆกันนะคะวันนี้อยากให้คุณผู้ชมตามอุ้ยมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อุ้ยตื่นเต้นครับท่านนี้นั่นเองนะคะ คุณกั๊กนะคะวรรณศักดิ์นั่นเองโอ้ยเป็นไงคะคุณกั๊กวันนี้ทุกเราทุกคนตามมาถึงนี่เลยตื่นเต้นครับ ตื่นเต้น ที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือดีใจที่ได้มีโอกาสได้เจอพี่อุ้ยอีกจริงสิใช่เพราะว่าเราเจอกั๊กเจอกับพี่ตั้งแต่นานมากแล้วตั้งแต่หัดเล่นละครใหม่ๆ28เลยครับเขารู้เลยเขารู้เลยว่าเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับเพลงครับผมได้ขอบคุณค่ะแล้วก็เราเคยร่วมงานกันตั้งแต่สมัยแบบโอ้ปรัชญาชีวิตใช่ค่ะพี่อุ้ยเล่นละครเวทีตอนนู้นเลยนะเราพาคุณผู้ชมไปพบกับที่นี่แบบสวยมากจริงๆบอกเลยขอบคุณครับขอบคุณครับพาเที่ยวเลยได้ครับเดี๋ยวมาที่หน้าบ้านกันก่อนครับผมไม่คิดว่าจะมาถึงบ้านโอ้ไม่ได้ต้องบุกมาที่นี่เลยเพราะว่าได้ข่าวว่าบ้านสวยมากก็ต้องมาเรียนเชิญครับเรียนเชิญตรงนี้ขอบคุณค่ะริมน้ำอ๋อสวยมากจริงๆเรียกได้ข่าวมาบอกว่าคุณกั๊กเนี่ยแบบมีที่อยู่ที่โอ้โหมากโอ้โหมากแต่แบบขอโทษนะมาถึงโอ้โหยิ่งกว่าครับผมต้องบอกว่าคือบรรยากาศมีความเป็นธรรมชาติอยู่เยอะแต่ก็สวยมากบอกเลยเออทำไมถึงเลือกที่นี่อันเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือพี่กุ๊กคือพี่ที่เป็นเจ้าของที่นี่นะครับพี่รัฐเนี่ยพี่กุ๊กเขาโพสต์รูปในเฟซบุ๊กว่าพระอาทิตย์ตกดินสวยมากแล้วก็เห็นก็ว่าเออสวยเนาะแต่มันน่าจะสวยนะถ้าเราได้เอ๊ะก็อยู่ที่ลาดกระบังเองไม่ไกลมากก็เลยนั่งรถกันมาดูพอมาดูเสร็จก็คือมันไม่ใช่แค่พระอาทิตย์ตกดินอ่ะมันรู้สึกแบบว่าเออมันน่าจะทำอะไรได้อะไรเงี้ยเพราะเดินทางมาก็ไม่ไกลมากนะแล้วยิ่งเดินดูก็เออร่มรื่นจังเลยอะไรเงี้ยเราอะอยากมีที่ที่แบบอยู่สบายสบายยังไงได้บ้างที่มันอยู่อย่างเงี้ยมันก็มาก็เป็นเด็กโตมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยชอบแบบต้นไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยเดินเข้ามาดูข้างในแล้วก็มาซ่อมบ้านค่ะเพราะตอนนั้นน่ะเหมือนบ้านจากภาพยนตร์เรื่องนางนาคอะไรเงี้ยที่เป็นแบบมันแห้งแล้งอยู่เพราะว่าพี่กุ๊กเขาไม่ได้เข้ามาดูข้างในเราก็เลยอาสาที่จะมาขอปรับซ่อมแล้วก็ปรับแล้วก็ขออยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนๆเองก็คิดว่ามันไม่น่าจะไปได้แล้วก็ดูจะเป็นเรื่องใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นอย่างนั้นจนเป็นวันนี้นะใช่แล้วก็ยังเชื่อเรื่องนี้นะพี่อุ้ยครับเชื่อเรื่องแบบว่าถ้าที่ไหนที่เขาแบบเวลคัมเราอะเราจะรู้สึกแบบมันเย็นๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นคือที่ก็ดูร่มเย็นอะไรเงี้ยที่นี่มาก็ยังไม่เจอผีปกติกลัวไหมปกติกลัวไม่กลัวนะแต่ก็อย่ามาเถอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็คลองเนี่ยชาวบ้านก็ยังใช้งานยังใช้อยู่ค่ะเมื่อกี้เราก็จะเห็นแบบมีชาวบ้านแบบนะพายเรือมาอะไรเงี้ยนะเป็นบรรยากาศตอนแรกนึกว่าตายแล้วฉันแบบว่าขับรถมาแค่45นาทีแลดูเหมือนว่าขับรถไป 1-3 ชั่วโมงคือกั๊กอ่ะเป็นเด็กอีสานแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบภาคกลางอ่ะคือ มีเรือมาขายปลาจริงนะ อะไรเงี้ยบางทีก็ต้องซื้อเพราะว่าอยากคุยกับเขาอยากเห็นไลฟ์สไตล์เขาอยากแลกเปลี่ยนนะอยากฟังเขาจะพูดอะไรกับเราบ้างอะไรเงี้ยเพราะเราก็ดูประหลาดในชุมชนเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นใดเลยเมื่อสักครู่นี้ก็บอกคุณผู้ชมไปแล้วบอกว่าอยากจะพามารู้จักคุณกั๊กเอาแบบรู้จักจริงๆเลยขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเลือกศิลปะการแสดงหรือว่ามาอยู่ในวงการแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ยังไงโอ้ยฟังเหมือนแบบหอบกระเป๋าเข้ากรุงกั๊กมาเรียนที่รามคำแหงเมื่อตอนปีรหัส30 2530ก็จบจากที่เลยพิทยาคมจังหวัดเลยเนี่ยก็เดินทางมาแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเรื่องแบบถ้าเราเรียนโฆษณาหรือว่าคงจะแต่งตัวเก๋หรือละครหรือภาพยนตร์อะไรคงจะเป็นโฆษณาหรือเป็นอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนก็จะไม่เข้าใจเรื่องการเรียนภาพยนตร์หรือแต่ว่าถ้าเราวาดรูปหรือถ้าเราแสดงงานอะไรมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับก็เลย
ก็เลยเลือกมาเรียนที่รามเพราะว่า1ไม่ต้องเข้าเรียนมาอือยังมีเวลาว่างใช่ๆคิดอย่างนั้นไงคิดอย่างนั้นไงไม่คนที่เลือกเรียนรามตอนนั้นคิดว่าเราคงจะทำงานไปด้วยเนาะแล้วหาสตังค์ได้ช่วยพ่อแม่ประหยัดเงินหรือแบบเหมือนในหนังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่แบบว่าต้องไปทำงานหาเงินอื่นๆมาอะไรเงี้ยก็เลยเข้ามาเรียนที่รามตอนนั้นเรียนโรงเรียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่ะแต่ว่าเจอบัญชีไปไม่รอดตอนนั้นอยากอะไรอยากเป็นอยู่ในแวดวงโฆษณาอย่างนี้เหรอคะเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ต้องย้ายมาเรียนมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยบาลีเพราะจะได้อ่านหนังสือมากขึ้นแล้วก็เคยเข้าไปชมรมศิลปะการแสดงที่รามคำแหงเมื่อก่อนเนี่ยตึกกิจกรรมเนี่ยชั้น4เนี่ยจะเป็นศิลปะการแสดงก็เราจะต้องไปเรียนที่ราม2ซึ่งอยู่บางนาแล้วก็เข้าไปที่ราม1ที่อยู่รามคำแหงแล้วก็เดินหาตึกกิจกรรมเพื่อจะได้สมัครชมรมศิลปะการแสดงแต่ว่าไปไม่ถึงชั้นบนมาเจอชั้น3ก่อนชั้น3จะเป็นชมรมพวก5ค่าย5บำเพ็ญที่ออกค่ายทำงานกุศลทำงานแบบจิตอาสานะครับแล้วก็กั๊กก็มาสมัครที่ชมรมศึกษาปัญหายาเสพติดแต่ความที่ตัวเองชอบอ่ะก็เลยพยายามทำทุกอย่างให้ในชมรมมีกิจกรรมเพราะเขาจะมีร้องเพลงจินตลีลาเมื่อก่อนจะมีจินตลีลามีละครรณรงค์สำหรับแบบงดบุหรี่แล้วงดเหล้าอะไรเงี้ยก็เลยได้เริ่มจากตรงนั้นเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราสนุกกับมันเราไม่คิดว่ามันเป็นอาชีพนะครับเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะสนุกแล้วก็ทำให้เราได้พูดถึงความคิดของเราตรงนั้นที่เจอเหมือนกับเจอสิ่งที่กลายเป็นความชอบของเราหรือกลายเป็นความรักของเราเหรอคะเนื่องจากว่าพอเราตัดสินใจทำอะไรแล้วเนี้ยตอนที่เราทำ5ค่าย5บำเพ็ญเนี่ยก็อยู่ชมรมศึกษาปัญหายาเสพติดถ้าเราจะทำละครรณรงค์สักเรื่องนึงเราจะต้องรู้ว่าเราต้องทำยังไงคราวเนี้ยมันก็จะมีโครงการซึ่งอบรมศิลปะการแสดงแล้วก็ต้องเชิญวิทยากรจากข้างนอกเข้ามาเมื่อก่อนเชิญกลุ่มพี่ตั้วจากกลุ่มละครมะขามป้อมเนี่ยเข้ามาสอนสำหรับกลุ่มนักกิจกรรมที่อยากจะทำละครรณรงค์จะต้องเรียนรู้ทักษะการแสดงอะไรบ้างเงี้ยเพราะเราไม่เคยเรียนมาหายใจเข้าหายใจออกมาแบบอะไรอย่างเงี้ยเรามันเพราะสมัยที่เราเรียนละครก็คือทำละครภาษาไทยหน้าชั้นน่ะไม่ใช่ไม่ได้เข้ากระบวนการแบบนี้อะไรเงี้ยจากตรงนั้นแหละก็เลยรู้ว่าที่มันสนุกเนี่ยเพราะว่าได้เรียนสนุกเพราะว่าได้ทดลองสนุกเพราะว่าได้เห็นอะไรตลกเวลาที่เราเวิร์กช็อปกันเพราะเราจะแบบเป็นเพื่อนก็จะมองหน้ากันว่าให้เราทำบ้าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แต่ว่าพอมันทำแล้วมันสนุกนะแล้วมันก็ได้เขาเรียกว่าได้ทลายความคิดบางอย่างหรือความเชื่อบางอย่างของเราก็ว่าตรงนั้นแหละทำให้กั๊กหลงรักงานศิลปะการแสดงเพราะว่ามันเหมือนแบบเอ้ยเราไม่เคยรู้เลยว่าเราแบบกล้ามเนื้อเราไม่ได้ใช้เราไม่รู้เลยว่าเสียงเราแบบต้องแบบนี้หรือแบบเอ้ยเราไม่เคยนะแบบวอร์มแล้วก็นอนหลับแล้วก็หลับลึกอะไรอย่างเงี้ยพาจมดิ่งอะไรไปอะไรเงี้ยเขาก็มีเวิร์กช็อปเขานะแล้วก็จมไปเลยแล้วก็ตื่นอีกทีนึงอายอายแบบทุกคนตื่นแล้วอะไรเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เคยเจอนั่นแหละก็เลยคิดว่าถ้าจะหลงรักศิลปะการแสดงเพราะมันทำให้เราได้อยู่ในภาวะอื่นๆที่มันสนุกค่ะจากจุดนั้นเนี่ยแล้วมาเล่นละครได้ยังไงละครเวทีก่อนไหมหรือว่าอย่างแรกเลยได้เล่นละครในมหาลัยครับเป็นละครในมหาลัยเพราะว่าเริ่มทำละครในชมรมแล้วก็ออกมาทำละครกับเพื่อนชมรมอื่นๆแล้วก็เริ่มมาเรียนละครข้างนอกเริ่มมาเรียนที่คณะละคร28ก็เปิดเวิร์กช็อปอ๋อค่ะครับผมแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆทำงานในมหาลัยก่อนแล้วก็เป็นเพื่อนต่างมหาลัยแล้วก็ค่อยเข้าสู่อาชีพที่มีตรงนั้นเพราะว่าพอมาเรียนที่28เลยขออนุญาตพูดตรงนี้ได้ไหมคะเพราะตอนนั้นเนี่ยก็มาเข้าอบรมนักแสดงของ28ช่วงนั้นก็จะมามีคุณครูครูป้อมรัศมีเผาเหลืองทองมีหม่อมน้อยนะครับมีอาจารย์หม่อมน้อยหม่อมหลวงเทวนพเทวกุลแล้วก็มีครูเต้ยบัญชาสุวรรณานนท์มีครูริชาร์ดอีฮิวอะไรเงี้ยแล้วก็มีครูหนูเล็กบุรณีชนะตะบุญสอนสอนเรื่องเทคนิคอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้เวิร์กช็อปกันแล้วก็ตอนนั้นก็ทำปรัชญาชีวิตเป็นปิดโปรเจกต์ได้มีโอกาสได้เจอกับพี่อุ้ยพี่ตู้กับพี่อุ้ยมาเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็
พอทำตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยได้มีโอกาสได้ทำงานอื่นๆด้วยต้องขอบคุณที่ทำให้วงในการทำงานเนี่ยมันกว้างออกไปอีกแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนคนอื่นๆแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ทำตามละครมหาลัยละครที่เพื่อนกำกับ อะไรอย่างเงี้ยก็ไปครับสมัยนั้นมีต่างมหาลัยบ้างมีโรงละครที่ AUA มีโรงละครที่เกอเต้เมื่อก่อนจะเป็นโรงละครแบบนั้นแล้วก็พวกกั๊กก็เวลาไม่มีใครอะไรให้ทำเราก็ทำกันเองเช่าตึกทำบ้างไปเล่นรับงานอีเวนต์อะไรเมื่อก่อนเราจะมีงานถ้าเล่นขึ้นมาเจ๋งหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นมารับงานอีเวนต์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพรีเซนต์สินค้าเนี่ยก็จะแบบใช่ใช่ต้องมีละครใช่ต้องสร้างเป็นละครสั้นๆใช่ยุคนั้นจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็สนุกมากแล้วก็บางทีไปเล่นละครเด็กไปทำอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆอันนี้พอดีอยู่ร่วมสมัยนะคะคุณผู้ชมคะก็เลยจะสามารถเข้าใจเขาได้ไม่ทราบคุณผู้ชมลองนึกภาพย้อนกลับไปเมื่อสักน่าจะ30ปีได้เนาะ30ปีที่แล้วเนี่ยนะคะละครเนี่ยถูกนำมาใช้ในแบบทุกอย่างเลยเวลาที่เป็นงานอีเวนต์ก็แบบใช้ละครเป็นพรีเซนต์เนาะสมัยนี้อาจจะเป็นแบบแดนซ์ใช่ไหมคะแต่สมัยนั้นเนี่ยต้องเป็นละครสั้นเนาะเป็นละครแล้วก็จะต้องมีดารานักแสดงอะไรเงี้ยมาเล่นจริงๆเลยใช่แล้วเราก็จะแบบว่าเป็นตัวประกอบสมัยนั้นแล้วช่วยเล่นตรงนั้นช่วยเล่นตรงนี้ช่วยทำบทบ้างช่วยทำแบ็กสเตจด้านหลังอะไรเงี้ยคือตอนนั้นจะสนุกมากแล้วได้สตังค์ไงแล้วทำให้เราได้เห็นโลกที่มันกว้างขึ้นคือไปต่างจังหวัดไปเล่นตามโรงเรียนต่างๆไปเล่นในสวนสัตว์ไปเล่นตามตึกอาคารห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้ก็รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วละครมันแบบการทำงานกับพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันไม่ต้องอยู่ในโรงละครเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราถูกต้องขออนุญาตบอกนิดนึงว่ากั๊กไม่ได้เรียนละครในภาควิชาในมหาลัยค่ะงั้นกั๊กเรียนกับคุณครูแล้วก็เรียนด้วยกันทดลองทำนะครับมันก็เลยกระบวนการต่างๆที่เรียนรู้ภายหลังเนี่ยมาถูกจัดระบบเมื่อเราโตขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วก็เข้าสู่ภาวะของการแบบต้องสอนคนอื่นถึงต้องมาจัดระบบในการเรียนการสอนให้มันเรียกว่ารีเวิร์สกับคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราพอจะบอกได้ก็คือเราได้มีโอกาสเอาประสบการณ์ในชีวิตเรามาทำงานกับข้อมูลที่มันเป็นแฟกต์ในการเรียนของเราเองอันนี้คือสิ่งที่ก็คิดว่ากับโชคดีตรงนั้นที่มีโอกาสได้ทำงานก่อนค่ะเท่าที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้นะก็คือได้ทำงานแบบคณะละครไปอยู่กับกลุ่มละครคณะละครนู่นนี่แล้วงานเดี่ยวมายังไงคะงานเดี่ยวเนี่ยมาตอนปี2539ครับตอนนั้นเนี่ยก็ทำโครงการของกระทรวงพลังงานทำละครรณรงค์ไปตามโรงเรียนเรื่องใช้น้ำใช้ไฟให้ประหยัดอะไรเงี้ยเราเล่นกันทุกวันตั้งแต่รอบเช้ารอบหนึ่งรอบบ่ายรอบหนึ่งคือร่างกายแข็งแรงมากแล้วก็มีสตังค์มีสตังค์จากการเล่นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพอได้สตังค์ก็อยากจะทำละครก็เลยคุยกับเพื่อนว่าอยากลองเล่นเดี่ยวคุยกับเพื่อนว่าอย่างนี้ได้ไหมเราอยากเล่นเรื่องแบบกลุ่มเพื่อนไลฟ์สไตล์แบบLGBT นะยุคนี้เรียกว่า LGBT ทำแบบหลายทางเพศอะไรเงี้ยอยากเล่าเรื่องนี้ได้ไหมเพราะว่ามันใกล้แล้วก็ชอบไปสีลมไปดูพี่เดย์ลิปซิงชอบอยากแต่งตัวอยากร้องเพลงเองอยากเต้นรำในละครแล้วลองเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยได้ไหมเพื่อนๆก็บอกว่าก็มันดูจะเป็นบ้าใครจะมาดูกากอะไรเงี้ยกากก็เลยคิดว่าก็ต้องลองเนาะถ้าไม่ลองเนี่ยมันเราก็ไม่รู้ใช่ยอมแบบเอาสตังค์เนี่ยแล้วก็เก็บแฟ้มทำงานทั้งหมดที่เคยทำงานเนี่ยเป็นแฟ้มภาพแบบสมัยนั้นหรือว่าถ้าการทำงานที่มีบันทึกในหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะตัดเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไปเสนอกับอาริยองคือสมาคมฝรั่งเศสว่าขอเช่าพื้นที่ได้ไหมว่าจะเล่นละครเดียวแล้วก็ไม่กล้าเก็บค่าตั๋วเพราะว่าไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงก็คือให้หยอดกล่องตามความประทับใจซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เปิดรอบเล่นแบบความยาวประมาณ1ชั่วโมงก็เล่นแบบเที่ยงบ่าย2 5โมง1ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแบบตามกำลังตัวเองใช่ที่นั้นเราก็สนุกมากแล้วก็บางรอบก็มีคนมาดู1คนก็มีนะคนรู้ได้ยังไงคะว่าเรามีกั๊กน่ะไปยืนจับใบปลิวที่สีลมตอนนั้นทำเรื่องคืนที่คินูริฟจุกนะครับเพื่อนๆก็ไปติดโปสเตอร์เมื่อก่อนก็จะมีแบ
กวนกาแล้วก็ไปแอบติดตามฝาสี่แยกที่แบบว่าตึ้งๆรีบลงแล้วก็รีบติดๆๆๆก็รีบหายไปสมัยนั้นมันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียแบบในสมัยนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆมาดูอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นเนี่ยหยอดกล่องจนกระทั่งได้ค่าเช่าโรงคือประมาณ 40,000 บาทตอนนั้นก็จ่ายค่าโรงแล้วก็ปาร์ตี้กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่ามันสนุกมากมันเหมือนกับเหมือนได้ทำแล้วอ่ะเหมือนได้ทำแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากทำอีกอะไรเงี้ยมันเริ่มจากตรงนั้นซึ่งถามว่ามันพรูฟอย่างนึงก็คือมันพิสูจน์แล้วว่าถ้าเราอยากจะทำก็ลองทำดูสิ่งที่มันยากที่สุดอ่ะก็คือยากตรงที่เราจะสู้กับแรงกระทบส่วนอื่นๆที่แบบไม่ได้หรอมันจะทำได้ไหมเอ้ยมันใครจะรอดอะไรเงี้ยไอแรงพิสูจน์ตรงเนี้ยบางทีเราไม่จำเป็นที่ต้องเอาชนะมันแต่ถ้าทำได้มันจะทำให้แบบเราค้นพบอะไรใหม่ๆก็เชื่ออย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นมาก็ติดนิสัยว่าอะไรที่ห้ามๆเนี่ยเออน่าลองอยากทำสิเดียวอย่าทำแบบนี้นะอย่างเงี้ยน่าลองลองกระทั่งแบบไม่ต้องแต่งผู้หญิงไม่ต้องใส่วิกแต่งหน้าลองเล่นเป็นผู้หญิงแบบถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะหัวล้านๆไม่ต้องแต่งหน้าแล้วเล่นด้วยมูดข้างในมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยลองทำทุกอย่างจนแบบเออมันก็เป็นไปได้เนาะในทักษะการแสดงมันพาเราไปไกลมากอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทำให้เราเป็นแค่นักแสดงอะแต่มันทำให้เราพยายามที่จะเรียนรู้ศักยภาพตัวเองแล้วเอามาใช้อะไรเงี้ยก็ว่าอันนี้คือทำให้กล้าแบบรักมากแล้วก็นำเอาศิลปะการแสดงเนี่ยมาต่อยอดส่วนอื่นๆคือพยายามจะเอาไปจัดบ้านพยายามจะเอาไปแบบอยู่ในห้องเรียนหนังสือพยายามจะเอามาอยู่ในบทบาทสำคัญกับชีวิตว่าจริงๆแล้วเรียนการแสดงมันทำให้เราแบบกล้าหาญยังไงไม่ใช่แค่แบบเราจะต้องเป็นนักแสดงสำหรับกากมอยอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งมีเพื่อนบอกว่าอันนี้เนี่ยแสดงอยู่หรือเปล่าจริงว่าคือมันกลายเป็นชีวิตเราไปแล้วเออบอกว่าก็บอกว่าเวลาอยู่บนถนนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะนี่แล้วเธอจะยังไงเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะไม่เคยทำนะบอกว่าก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยมันจะเป็นการแสดงได้ไงเพราะเวลาเราอยู่บนที่แบบฮะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเขาบอกแต่เพื่อนเขาก็แบบดูเหมือนอะไรจะต้องดูวุ่นวายไปหมดจะกินข้าวก็จัดจานจะนั่นจะนี่ทำไมจะเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยดูแบบคิดไงอะไรง่ายๆไม่ได้หรออะไรเงี้ยก็บอกว่าคือถ้ามันง่ายๆมันก็ดีแต่ว่าไอ้ความที่วุ่นวายเนี่ยเพื่อมันจะได้วุ่นวายแล้วมันก็จะง่ายไงคือวุ่นวายเสร็จไปแล้ววุ่นวายแล้วมันจะง่ายยังไงหมายถึงมันวุ่นวายเสร็จไปแล้วมันก็ไม่เจอเรื่องยุ่งยากตามหลังมาคือพูดง่ายๆว่าในสมองเราเนี่ยมองอะไรก็ตามก็ต้องอันนี้นิดนึงสิอันนี้มันถ้าไปอย่างนี้นิดนึงจะดีขึ้นนะอะไรเงี้ยหรอคะมันทำให้มันเหมือนแบบว่าไม่รู้นะดูเหมือนเป็นคนเรื่องมากแต่สำหรับกั๊กก็ค้นพบว่าความเรื่องมากของกั๊กอ่ะมันสะสางบางสิ่งบางอย่างคือมันไม่ต้องเจอเมื่อมันทำสิ่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนถ้าออกไปข้างนอกใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าให้เรียบร้อยแล้วไปก็สามารถเปลี่ยนโปรแกรมไปทำงานต่อได้เลยอะไรเงี้ยโดยไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเรามีกวาดบ้านเก็บบ้านแล้วใครมาหาปุ๊บก็สามารถทำบ้านได้เลยนั่งคุยกันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละที่มันทำให้กั๊กแบบมองว่าการเรียนรู้จากละครหรือศิลปะการแสดงเนี่ยมันเอามาอยู่ในชีวิตเรามันเป็นส่วนผสมนึงที่เราปฏิเสธมันไม่ได้เวลาที่เราต้องทำงานหรืออะไรเงี้ยการหายใจลึกๆการตั้งสติการมองจุดเริ่มต้นตรงกลางมันจะจบยังไงถ้าทำแบบนี้พูดไปอ๋อหรือจบอย่างนี้หรือกระทั่งอ่ะปฏิกิริยาแบบนี้ในท้ายที่สุดมันน่าจะเป็นแบบนี้เหมือนละครที่เราเล่นหรือถ้าเราบอกเรื่องนี้ซะมันก็คงจะไม่แบบเก็บกันไปหรือถ้าทำแบบนี้แล้วเขาจะต้องรู้แน่ๆเลยอะไรเงี้ยเงียบแล้วหายไปเงี้ยนี่ตกลงเล่นละครอยู่เพราะเดี๋ยวนี้ทำเสียงอย่างนี้ด้วยเออเงียบแล้วหายไปใครต้องรู้นะว่างอนอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมเขาไม่รู้อะไรเงี้ยก็มีนะครับมีต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องราวที่มาที่ไปนะเดี๋ยวในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปถามคำถามอื่นบ้างนะคะ